บทที่4กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศหมายถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้นเพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศผู้ใช้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เทคนิคต่างๆใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุปัญหาโจทย์หัวข้องานวิจัยที่ได้รับการสืบค้นผู้ใช้ต้องทราบจุดมุ่งหมายของสารสนเทศที่ต้องการเช่นการระบาดของโรคใบขาวในอ้อยส่งผลต่อผลผลิตอย่างไรหรือวิธีการที่ใช้บำบัดผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากโรคร้ายระหว่างดนตรีหรือการเต้นรำวิธีการใดให้ผลในการบำบัดได้ดีกว่าการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชน 2. วิเคราะห์ปัญหาโดยการตั้งคำถามใครวิธีการอย่างไรเพื่ออะไร 3. คัดแยกคีย์เวิร์ดโดยคีย์เวิร์ดที่คัดแยกออกมาจากโจทย์นี้ควรเป็นคำนามรวมถึงคำคล้ายและคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกันจากกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการสืบค้นได้หลายรูปแบบได้แก่การสืบค้นแบบง่ายการสืบค้นขั้นสูงและการไล่เรียงรายชื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การสืบค้นแบบง่ายเป็นวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้คำโดดหรือคำผสมเพียงหนึ่งคำในการสืบค้นข้อมูลโดยไม่สร้างประโยคคำที่ยุ่งยากซับซ้อนกระบวนการสืบค้นสารสนเทศเริ่มต้นจากผู้ใช้มีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังนั้นผู้ค้นจะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสืบค้นหลักการค้นจะเริ่มต้นจากข้อมูลที่ผู้สืบค้นมีอยู่ซึ่งทางเลือกการสืบค้นที่สำคัญและควรรู้จักมีดังนี้ชื่อผู้แต่งได้แก่ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหน่วยงานองค์กรที่แต่งหรือเขียนหนังสือบทความหรือทรัพยากรหน่วยงานย่อยนั้นๆซึ่งมีหลักการค้นดังนี้ผู้แต่งคนไทยคนที่ชื่อบุคคลนั้นๆหากเป็นบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์นั้นๆเช่นศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีคนที่ประเวศวสีหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลคนที่ปรีดียาธรเทวกุลหม่อมราชวงศ์คุณหญิงกัสมาวรวรรณณอยุธยาคนที่กัสมาวรวรรณณอยุธยาคุณหญิงผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศให้คนชื่อสกุลเช่นจอห์นสันมาร์กิ้งคนที่มาร์กิ้งจอห์นสันผู้แต่งที่มีหน่วยงานหรือองค์กรขั้นที่ชื่อหน่วยงานนั้นในกรณีที่การค้นมีทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อยให้คนที่ชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อนในกรณีที่เป็นชื่อย่อยให้ใช้ชื่อเต็มเช่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอชอคนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชื่อเรื่องได้แก่ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความหรือชื่อทรัพยากรสารสนเทศนั้นซึ่งจะต้องรู้ชื่อเรื่องนั้นให้ถูกต้องตรงตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆหัวเรื่องหมายถึงคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นแทนเนื้อหาของหนังสือบทความหรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นโดยปกติคำหรือวลีที่กำหนดหัวข้อเรื่องนี้จะนำมาจากคู่มือหัวเรื่องที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดต่างๆในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งหลักการค้นหัวเรื่องมีดังนี้
คนที่คำหรือวลีที่เป็นชื่อบุคคลชื่อหรือประเภทของหน่วยงานสัตว์พืชสิ่งของสาขาเรื่องย่อยๆในสาขาวิชาสถานที่โรคคำหรือวลีดังกล่าวอาจมีการแบ่งย่อยลงสู่เรื่องเฉพาะมากขึ้นเช่นแบ่งย่อยตามสถานที่หรือวิธีการเขียนหรือลำดับเหตุการณ์เช่นประเทศรัฐเมืองเช่นประวัติพจนานุกรมรวมเรื่องหรือลำดับเหตุการณ์เช่นยุคสมัยพ.ศ.หรือค.ศ.โดยขั้นด้วยเครื่องหมายไฮเฟนหรือคอมม่าเช่นต้องการค้นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองไทยในสมัยสุโขทัยคนที่ไทยการเมืองการปกครองรัตนโกสินทร์ 2. การสืบค้นขั้นสูงเป็นการสร้างประโยคคำค้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นซึ่งการสืบค้นขั้นสูงนี้มีหลากหลายเทคนิคได้แก่การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกะบูลีนเป็นเทคนิคในการสืบค้นสำหรับการปรับแต่งการสืบค้นข้อมูลให้ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดตัวเชื่อมเทคนิคนี้มีหลากหลายชนิดแต่ที่มีการใช้เป็นพื้นฐานมี3ตัวคือ and or not ช่วยจำกัดผลการค้นเฉพาะเจาะจงและตรงกับความต้องการมากขึ้นวิธีการค้นหาในลักษณะการร่ายเรียงตามชื่อวารสารตามหัวเรื่องโดยภายใต้ชื่อวารสารแต่ละรายการจะเรียงตามปีที่ฉบับที่ของวารสาร